ำทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีสายอินเตอร์เดียแน่นอนแน่นอนเนี่ยเราคอยมานานแล้วอยากใส่ชุดอินเดียพิธีกรรีเควสค่ะจัดให้แต่สวยจริงสวยดูสิลองโพสสิเนี่ยดูสินี่ดูสินี่โพสโชว์ชาย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 ผ้าเขาสวยชุดเขาสวยและใส่สบายใช่แต่ตักหมุนสุดตักหมุนสุดใช่เอาเหมือนแขกไงพ่อเป็นแขกอ้าวแล้วแม่ล่ะแม่เป็นเด็กเสิร์ฟถามนิดนึงค่ะใครชอบกินอาหารอินเดียบ้างคุณแม่ชอบกินได้กินได้กินได้จริงๆอาหารอินเดียอร่อยนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นเครื่องเทศเยอะไปสตรองเนี่ยหนูเนี่ยเป็นคือกลิ่นของเครื่องเทศเยอะๆมันเหมือนไม่ใช่แนวเราจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเห็นร้านอาหารนี้นะชื่อร้านอินเดียฟู้ดถ้าคุณผู้ชมที่บอกเลยว่าไม่กินอาหารอินเดียเลยวันนี้คุณจะเปลี่ยนใจเอาล่ะขอต้อนรับคุณตาค่ะและคุณราเชนด้าจากร้านอินเดียฟู้ดค่ะคุณราเชนก็ยังโอเคนะหน้าเนี่ยแบบว่าโอเคมาทางอินเดียแต่พี่ตาคะหน้าพี่ไม่ไปทางอินเดียเลยนะคะพี่ตาตาเป็นคนไทยแท้ค่ะไม่ได้เป็นลูกครึ่งอะไรเลยหรอไม่ค่ะแต่ว่าเป็นคนใต้ค่ะนครศรีธรรมราชอ๋อก็จะมีความกลมกลมแบบใต้ใช่ใช่และอาหารที่อยู่ด้านหน้านี้ทั้งหมดหลากหลายเมนูนี้รู้เลยว่าใครเป็นคนทำคุณราเชนดาใช่แหละตาเป็นคนทำทำไมอ่ะก็เป็นคนใต้ไม่ใช่หรอคะทำไมไม่เปิดร้านขายข้าวแกงใต้ล่ะคะพอดีตอนนั้นที่ก่อนที่จะเปิดร้านได้ทำมาแล้วเขาก็ชวนมาว่ามาเปิดร้านอาหารอินเดียกันค่ะแล้วเขาก็สอนให้ใช่ค่ะพูดไทยได้ไหมได้ค่ะนิดหน่อยได้ไหมได้นิดหน่อยคุณละเชนคะดิฉันเหมือนคนอินเดียไหมเหมือนไหมได้ค่ะเหมือนแล้วดิฉันล่ะคะเหมือนไหมคะนี่เหมือนไหมเหมือนค่ะว่าท่านนี่ได้ใครก็เหมือนหมดแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะเอาไหนดีครับพี่ตาเอาไหนก่อนดีหนูแนะนำของในร้านเลยนะคะมอนทอนมาซาล่าค่ะเป็นแกงเนื้อแกะกับเครื่องเทศค่ะอ๋อเนื้อแกะและเนื้อจะบัตเตอร์ชิคเก้นค่ะไก่ใช่ค่ะเป็นดั้งเดิมของอินเดียนะคะจาปาตีค่ะจาปาตีทุกบ้านจะต้องทำเป็นค่ะสปายอินเดียจะต้องทำเป็นนะคะจาปาตีฮัมนาฮีจาปาตีเดี๋ยวไม่มีเพลงเขาร้องว่าเอชอซิตี้ฮัมนาฮีอันนี้นานค่ะเชิญนานอะไรนานคะแป้งนานแสดงว่าอันเล็กก็คือแป้งไม่นานจาปาตีค่ะจาปาตีโอ้ยเอาแล้วมันต้องวนกลับมาดิเนี่ยกลับมาค่ะมีบัวลอยน้ำขิงเนี่ยเหรอฮะขนมหวานค่ะกุหลาบจามุนค่ะบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าพอละค่ะขอบคุณค่ะแกงเนี่ยบางคนบอกว่าอุ๊ยกลัวบอกว่าไม่ค่อยกินเพราะเป็นเครื่องเทศกลัวจะแรงไม่เลยใช่ค่ะเหมือนเคบับเลยอ่ะอร่อยไหมร้านเนี่ยมีเมนูกี่เมนูมี300กว่าเมนู300กว่าเมนูว้า
มีคนช่วยทำไหมตอนแรกตาก็ทำเองค่ะเดี๋ยวนี้ขยายสาขาเยอะก็จะมีน้องๆช่วยค่ะก่อนหน้าที่จะมาทำร้านอาหารคุณตาทำอะไรมาก่อนตอนเข้ามากรุงเทพครั้งแรกเป็นเด็กล้างจานค่ะแล้วก็มาเป็นสาวยาคูแล้วก็ทำมาโรงพยาบาลตากสินเป็นผู้ช่วยเหลือพยาบาลที่นั่นค่ะแล้วก็รับพาร์ทไทม์กับร้านอาหารอินเดียด้วยแล้วก็ก็เลยมาได้เจอเขาใช่เรามาทำมาหากินกันต่อค่ะวันนี้มีอาหารอินเดียร้านอินเดียฟู้ดมาให้ชิมกันและขอบอกเลยว่ารสชาติอาหารเข้มข้นไม่แพ้รสชาติชีวิตของเจ้าของร้านเลยล่ะค่ะไปฟังเรื่องราวของเธอแล้วจะรู้ว่าสู้แล้วรวยนั้นมีอยู่จริงตามาเปิดร้านอาหารอินเดียตอนแรกทำงานอยู่กับเขาแล้วก็เห็นว่าที่ร้านเขาแต่ละที่ที่เขาทำอาหารเองลูกค้าเขาจะเยอะมากเจ้านายของตาที่ทำงานที่ตาทำอยู่ด้วยก็บอกให้ฟังว่าร้านอาหารอินเดียนั้นอร่อยพอดีเจ้านายก็จะชอบอาหารอินเดียก็บอกให้ไปซื้อแล้วตาก็เห็นทุกที่แล้วก็เห็นเขาติดป้ายพาร์ทไทม์ตาก็เลยเข้าไปทำงานกับเขาเห็นคนไทยเยอะๆที่เข้ามาแล้วก็พูดว่าเนี่ยเชฟคนนี้เคยเห็นอยู่ตรงโน้นตรงนี้หลายสาขาเขาเจ้านายเขาก็มีหลายสาขาเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่าเขาทำอาหารอร่อยมากนั้นกลับบ้านด้วยกันก็เลยถามครับใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าตาอยากเปิดร้านเขาจะมาเป็นเชฟให้อ๋ออายุให้เปิดร้านตอนนั้นเราก็ยังเป็นแค่เด็กเสิร์ฟแล้วเอาทุนจากไหนมาเปิดร้านตาไปยืมหัวหน้าตาก็คือพอคุยกับเขาปุ๊บเราก็ยังมีความฝันเป็นของเราเนาะมาก็อยู่กรุงเทพมานานมากแล้วก็เริ่มคุยกับหัวหน้าที่ว่าจะทำงานโรงพยาบาลด้วยกันว่าตาขอยืมเงินอะไรเงี้ยหัวหน้าก็มีต่อว่าบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ยืมไปทำอะไรใช่ใช่ค่ะทุกคนก็จะตกใจเพราะว่ายืมเยอะไหมสองแสนค่ะไม่น้อยใช่ค่ะเยอะๆค่ะร้านอาหารอินเดียยอมรับว่าจะใช้ทุนเยอะเท่านั้นอาหารอินเดียแพงก็ไม่ต้องโกรธนะคะเพราะว่าทุนเยอะจริงจริงที่จะทำร้านอาหารอินเดียนะเขาเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยเลยค่ะบอกว่าก็คือมีต่อว่าคิดได้ยังไงบ้าไปแล้วใครจะทำงานอย่าไปเชื่อใจใครอะไรประมาณนี้ตาก็เลยบอกว่าพี่นี่ครั้งสุดท้ายแล้วนะจะไม่ขอเยอะพี่เชื่อตาไหมเชื่อในการที่ตาทำงานไหมเขาก็บอกว่าเชื่อพอได้เงินมากว่าจะหาทำเลที่ตั้งร้านได้เหมาะสมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเดินจากประตูน้ำมาถึงเจริญนครจนเท้านี่แบบมีแบบเป็นน้ำแตกเลยอะค่ะมีเงินแล้วก็โอเคได้กันมาแล้วแล้วก็ยังไงต่อดีก็เลยต้องเปิดอะค่ะในที่สุดได้เปิดนะคุณผู้ชมได้เปิดค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนแรกที่ได้เปิดเนี่ยคิดว่าไม่รอดแน่ใช่ค่ะไม่รอดแน่ๆเพราะว่าวันที่เปิดร้านมีคนหลายคนมาทักบอกว่ามาเปิดร้านอาหารอินเดียตรงนี้ได้ยังไงเพราะว่าตรงนี้เป็นย่านคนจีนเขาบอกอะไรที่ตรงนั้นอาถรรพ์อะไรที่ตรงนี้อาถรรพ์นะใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้สามสี่เจ้าแล้วเปลี่ยนขนาดกู้แบงค์มายังไปไม่รอดตอนนั้นใจฟอไหมอ่ะไปอุ้ยใจไม่ต้องถามฟอเลยไม่อยากไปต่อแล้วแต่ดีนะที่แล้วคุณลาเชนล่ะฮะตอนนั้นกลัวไหมกลัวว่าจะไปไม่รอดไหมเขาไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าตอนที่วันที่เปิดร้านวันแรกจริงๆนะคะหันไปถามเขาว่าเราจะทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าตาจำไว้อย่างเดียวอาหารอร่อยอยู่ตรงไหนก็ขายได้ก็เลยมีกำลังใจขึ้นแล้วก็ตาก็เลยเริ่มหยิบเมนูที่ทำไว้อะค่ะแล้วก็ไปยืนหน้าร้านพูดเลยว่าที่นี่อาหารอินเดียค่ะยืนเรียกลูกค้าเลยใช่ค่ะจนมีฝรั่งคนนึงมากับแฟนค่ะแล้วก็พูดว่าผู้หญิงคนนี้พูดว่าอะไรแฟนก็เลยบอกเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าถ้าไม่อร่อยให้ทานฟรีเขาก็กินข้าวมาแล้วนะแต่เขาอยากกินฟรีแล้วบอกชัวนะให้กินฟรีตาก็อุ้ยเข้าจริงๆเหรอใจก็ไม่ดีก็หันไปถามเขาว่าสงสารเชฟก็สงสารคือออกไปแล้วมันบอกว่าไม่อร่อยเราเสียก็เลยหันไปถามเขาว่าละจูนยูชัวไหมเขาบอกชัวกินเสร็จแล้วเขาก็หันมามองหน้าตาเขาก็บอกยกมือขึ้นแล้วเขาบอกคุณรู้ไหมว่าอาหารคุณสุดยอดมากๆเอาเงินมาลองทานแล้วเงินมาเลยแข่งขันใช่ค่ะคุณมีโปรชัวร์ไหมเปิดมาเท่าไหร่แล้วตาบอกเปิดวันนี้วันแรกเขาบอกอุ๊ยจริงเหรอวันนี้วันแรกพรุ่งนี้ฉันจะพาเพื่อนฉันมาถามนิดนึงสรุปแล้วมื้อนั้นน่ะเขากินฟรีแล้วก็จ่ายตังค์ได้ติปด้วยค่ะวันนี้ฝรั่งคนนี้กับตายังเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วทุกครั้งที่เขามาประเทศเขาก็แวะมาหาตาอยู่นะคะเปิดร้านได้ไม่กี่เดือนก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือคุณราเชนไม่อยู่ใช่ค่ะประมาณเปิดร้านได้6เดือนเขาตาพูดเลยนะคะว่าตอนนั้นเราโดนตำรวจจับเยอะมากด้วยความที่ตาก็เปิดร้านแล้วก็
ไม่ได้มีประสบการณ์ว่าอุ้ยต่างชาติเข้ามาทำงานเราต้องดูเขาอย่างไรใช่ค่ะเขาบินกลับเหรอคะใช่ค่ะนั้นตาทำกับเขาไม่เป็นสักเมนูเลยตอนที่คุณเราเซ็นไปเนี่ยนะใช่ค่ะร้านเปิดทุกวันเหมือนเดิมเช้ามาตาก็เปิดร้านทุกวันแล้วไม่เป็นแล้วทำอาหารไม่เป็นแล้วตาทำไงอ่ะวันที่เขาไปแล้วเขาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเขาถึงอินเดียค่ะเขาถึงอินเดียเสร็จตาถามว่าวันนี้ตาต้องปิดร้านเขาบอกไม่ปิดเราจะไม่ให้ใครรู้ว่าไม่มีเขาที่นี่เขาก็เลยบอกไปหน้าเตาเดี๋ยวนี้ก็ไปหน้าเตาจุดแก๊สใส่น้ำมันใส่กระเทียมเท่านี้ก็คือโชว์กล้องกันใส่ซอสมัชชาร่าแบบนี้ใส่เคอรี่แบบนี้ใช่ใช่ตัดเครื่องเทศมาแบบนี้ตอนที่เขาทำกับข้าวไว้โรงแรมไม่บิดหรือว่าโรงแรมที่ไหนๆเขาจะเป็นคนให้ตาชิมจะบอกทุกเมนูเวลาตอนที่ชิมแล้วทีนี้พอทำวันที่ทำแล้วเขาก็บอกว่าตาจำได้ไหมวันที่ส่งโรงแรมไม่บิดมัชชาร่าแกงสีแดงๆอ่ะรสแบบไหนที่ตาบอกตาชอบเออใช่ใช่ใช่โอเคนะโอเคอะไรเงี้ยลุงเช้าตาก็เปิดร้านปุ๊บเราทำยังไงอ่ะตาตบแม่งไม่เป็นเตามันตามองไปในเตาแล้วตาเห็นไฟมหาศาลอยู่ในเตาเพราะว่าวิธีทำของคนอินเดียจะต้องตบข้างโอ่งใช่ไฟก็ลุกท่วมหน้าตาตาก็ร้อนแล้วหน้ามันก็เริ่มจะเจ็บอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่นะตาในเตามันไม่ได้ร้อนจริงเหมือนที่เราคิดมันเย็นมากเลยราเชนด้านะอยู่ในหัวนี่แบบสุดยอดเลยอ่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ทำไม่ได้วันนี้นะขายข้าวค่ะซัฟฟอนไลท์เลมอนไลท์เพราะว่าคนไทยเชื่อคุณจนกระทั่งกลับไปนอนกลางคืนตาก็นอนแล้วก็พลิกแป้งไปทำมือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสโมซ่าเป็นอะไรที่ตาไม่ชอบเลยค่ะเพราะว่ามันปั้นยากแต่ก็จีบไปเออใส่มือแบบนี้ทำนิ้วแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นึกเอาค่ะใช่ค่ะกระลมแต่นึกอย่างเดียวว่าก็นึกถึงหน้าเขาเวลาเขาบอกว่าเตาไม่ร้อนก็จะตบแล้วนะจะตบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาเขาบอกเธอต้องมีสติถ้าไม่มีสติแขนมันจะเป็นรอยไหมคนอินเดียคนนึงเห็นมือตาก็จับมือแล้วเขาร้องไห้เขาบอกโหอยู่ทำขนาดนี้เลยเหรอหมอถ้าไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะก็เลยเขาก็เลยบอกว่ายูเชื่อไหมสักวันยูจะต้องได้ดีใช่เขาก็พูดกับตาแบบนี้มีเคล็ดลับในการทำอาหารทุกครั้งเขาเป็นคนบอกไม่ใช่เคล็ดลับตาทุกครั้งที่เขาบอกตาจำไหมนะถ้ายูทำอาหารทำออกมาจากใจไม่จำเป็นต้องใส่อะไรลงไปในนั้นแล้วอาหารที่จับกระทะต้องบอกกับตัวเองว่ากระทะนี้ต้องอร่อยใช่ค่ะถ้วยนี้ต้องอร่อยถ้าอร่อยแบบนี้วันนี้จะทำอะไรให้เราทานกันดีชิคเก้นเคอร์รี่ค่ะเอามากว่าจะก้าวถึงวันแห่งความสำเร็จต้องผ่านอุปสรรคมาเพียบและวันนี้พี่ตาก็จะโชว์ให้เห็นว่าเธอสามารถทำอาหารอินเดียได้จริงๆไม่ได้โม้นะจ๊ะไปดูเมนูชิคเก้นเคอร์รี่ของร้านอินเดียฟู้ดกันค่ะว่าจะน่ากินขนาดไหนชอบที่คุณตาให้กำลังใจคนที่กำลังจะสร้างตัวอาชีพกำลังจะสร้างอาชีพนิดนึงเพราะว่าชีวิตพี่ตานะคะคือตัวอย่างคือกำลังใจคือแรงบันดาลใจที่ดีในการทำอาชีพมากเลยก็ตาบอกกับตัวเองเสมอว่าอะไรที่ถ้าเราคิดจะสู้เราก็จะชนะค่ะสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือการกลัวมีความสุขลูกค้าเคยบอกตาหลายคนเข้ามาร้องไห้และจับมือบอกว่าพี่รู้ไหมว่าหนูไม่เคยกลัวอะไรทุกครั้งถ้าหนูกลัวหนูจะนึกถึงพี่เป็นคำตอบที่เราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนที่บอกว่ากลัวมีความสุขกลัวมีความสุขเพราะทุกคนกลัวทุกข์กลัวจะลำบากกลัวเพราะว่าถ้าทุกคนอยู่แต่กับความสุขจะไม่รู้เลยว่าทุกข์เป็นยังไงฉันก็เดินชนกับเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ตาไม่เคยกลัวเลยตากล้าทุกย่างที่ตาลงมาจากขมานนี้ต่อให้กากลับไปอยู่จุดเดิมตาบอกได้เลยไม่เคยกลัวคุณภูมิใจในภรรยาคุณไหมคะเกิดพวกเราก็ภูมิใจไม่มีบทสรุปคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าบทสรุปอยู่ที่เขาทั้งสองคนแล้ววันนี้เราชื่นชมชื่นใจและเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณตาและคุณราเชนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวที่ดีสักครู่เดียวค่ะกลัวคุณเกิดมาดูเถอะนี่แบบช่องต่างประเทศหรือเปล่าผู้ชมเห็นรายการผู้หญิงทำอาหารกินนะคะรายการของ
ประเทศอินเดียเข้ามาไม่ช่องวันเราอยากใส่มากคุณผู้ชมค่ะแล้วแขกรับเชิญเมื่อกี้โหซาบซึ้งมากซาบซึ้งมากบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะบุกถ้าปูผ้าเนี่ยดูไพ่ได้เลยนะใช่ไม่ใช่กำลังจะถามว่า2เดือนและผ่านมาปีใหม่นะผ่านมา2เดือนแล้วพวกเราแพลนอะไรกับชีวิตไว้แล้วเริ่มทำแล้วหรือยังเนื่องจากคุณแม่ที่ถามเพราะว่าคุณแม่ดูแลใส่ใจแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราต้องดูแลสุขภาพที่หนูแพลนเลยนะสำหรับปีนี้นะที่หนูแพลนไว้หนูว่าตั้งใจว่าปีนี้หนูจะทำงานให้หนักแล้วก็แล้วปีหน้าก็อยากจะแบบพักบ้างอะไรเงี้ยเบาๆเลยมันยังไม่มีตรงกลางแทนที่จะทำเราอะเราสามารถที่จะจัดสรรได้หนูแล้วพี่สุล่ะตอนนี้หนูแม่ปีนี้หนูวางแผนก็คือเหมือนกับว่าจะหาเวลาพักให้มากที่สุดเหมือนกับว่าปีที่ผ่านมาหนูทำงานเยอะมากแล้วจัดสรรเวลาไม่ค่อยได้เหมือนพอเวลามีงานเข้ามาแล้วเสียดายโอกาสเสียดายเงินเนี่ยพูดตรงๆนะแต่พอได้เงินมาบางทีสุขภาพเราแย่แล้วตอนนี้หนูก็พยายามว่าเดือนหนึ่งหนูอย่างน้อยๆหนูต้องมีหยุดละ 3-4 วันต้องมีเนาะที่พูดมาเนี่ยยังไม่เห็นทำเลยนะแล้วพี่ฮายล่ะแพลนไว้ว่าบ้านจะต้องเสร็จให้ได้ภายในปีนี้ไม่เสร็จสักทีบ้านเราอะไม่เสร็จสักทีจะ4ปีแล้วหรอคือสร้างไปพร้อมๆกับวัดใกล้จะเสร็จแล้วแต่บ้านทำได้แล้วเสร็จได้แล้วทำไมไม่เสร็จล่ะทำเปลี่ยนทำบ้านอะก็มันก็ปลายบานอะนะบ้านจริงๆคุณผู้ชมจะอยากทำอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายทุกคนอยากจะห่างจากโรคภัยไข้เจ็บนึกออกไหมอยากจะแข็งแรงจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแข็งแรงเนี่ยเราสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ได้แต่วิธีการดูแลสุขภาพก็มีมากมายหลากหลายวิธีตัวเลือกในโลกนี้ก็มีขึ้นโอ้โหบานเป็นดอกเห็ดเลยแล้วคุณแม่เลือกอะไรจริงๆคุณแม่เป็นคนที่โคตรจะวิทยาศาสตร์เลย อะไรที่เป็นสมุนไพรพ่อเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนสมุนไพรเรานะเราไม่ชอบเลยจนพี่สุเป็นคนเปลี่ยนแนวคิดของหนูแหม่มหนูแหม่มรู้จักกับพี่สุและคอร์ดี้พลัสทำให้หนูแหม่มเปลี่ยนแนวความคิดจากการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรที่หนูแหม่มปฏิเสธมาตลอดเพราะว่านวัตกรรมของคอร์ดี้พลัสทำให้หนูแหม่มมั่นใจมีโรงงานที่สามารถตรวจสอบได้คอร์ดี้พลัสใช้นวัตกรรมในการสกัดทางเช่าที่เบสเอาต่างๆเอาที่ทุกคนเข้าใจว่าการกินสมุนไพรแบบหนูแหม่มเนี่ยที่มันครอบงำเนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ในแคปซูลที่กินง่ายสะอาดเราทานคอร์ดี้พลัสแล้วเราจะได้อะไรบ้างพี่สุมาบอกว่าพี่หนูแหม่มจริงๆถังเช่ามีสรรพคุณที่ดีเนี่ยพอพี่สุพูดคำนี้เราเนี่ยหลับช่างใจใช่ช่างใจเอาไงดีตัดสินใจโทรสั่งไม่ขอพิสูจน์ด้วยนะคะโทรสั่งข้อความหนูก็ไม่ให้ค่ะคุณแม่คุณผู้ชมเอาเบอร์ไว้ก่อนนะ02-030-0033ค่ะอีกครั้งหนึ่ง02-030-0033บรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจว่าการโทรซื้อยุ่งยากไม่ยุ่งยากนะคะคุณสามารถโทรสั่งเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศเพราะว่าบางทีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันไม่ไหวทำไม่เป็นยุ่งยากต้องบอกเลยว่าหนุ่มโทรสั่งซื้อหนุ่มกิน1ขวดนุ่มจะตรวจสุขภาพประจำปีตลอดเพราะฉะนั้นแต่ละปีมันจะเป็นผลสำหรับเราว่าผลของปีที่แล้วฉันจะต้องทำอะไรปีนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยทำให้นุ่มนอนหลับสบายเหมือนที่พี่สุบอกนอนหลับสบายคุณผู้ชมสั่งเลยโปรแรงโปรดีโปรยังไงคะวันนี้เจ้าของไม่มาอาจารย์วีโรจน์มาไหมอาจารย์วีโรจน์ยังไงคุณแม่ปกตินะคะคอร์ดี้พลัส1กล่องราคา 3,400 บาทลดพิเศษในรายการตอนนี้เหลือเพียง 2,690 บาทเฉพาะ30ท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้คุณผู้ชมเราแถมให้อีก1กล่องยังไม่พอยังไม่พอคุณผู้ชมขาทางเช่า1กล่องกาแฟคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่ากาแฟไหมนี่พี่สุจัดการกาแฟถังเช่าคอร์ดี้พลัสขอบอกว่าอร่อยหอมนี่บางคนนะคิดว่าอุ้ยมันจะเหม็นสมุนไพรแต่ไม่เลยจ้ะเป็นโปรใน30ท่านแรกนะคะถ้า30ท่านแรกรับกาแฟถังเช่าอีก1กล่องค่ะแล้วกาแฟอย่างเดียวคุณผู้ชมราคา690บาทค่ะจะให้ฟรีเลยทำไมหนูแบบถึงมั่นใจรู้ไหมคะเพราะว่าในกาแฟไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลขอชิมหน่อยแล้วชงเสร็จแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นมานะเขาบอกว่าคอร์ดี้2กล่องแล้วกาแฟอีก1กล่องเนี่ยเขาบอกว่า3อย่างจริงๆแล้วราคาเท่าไหร่นะคุณแม่ราคาเต็มทั้งหมด 7,490 บาทแต่วันนี้3อย่างแต่3อย่างนี้คุณไม่ต้องจ่าย 7,490 คุณจ่ายแค่ 2,690 บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้โทรเดี๋ยวนี้แหละ02 030 0033หรือ LINE @cordy
33แม่ย้ำปวดทีนี้มีค่ะคุณแม่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้รู้อย่างนี้ว่าการที่คุณซื้อในรายการทีวีมันโคตรจะคุ้มเลย1กล่องนะคะราคา 3,400 บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อตอนนี้1กล่องในราคา 2,690 บาทเราแถมอีก1กล่องยังไม่พอ30สายเท่านั้นเราแถมกาแฟถังเช่าให้อีก1กล่องรวมเบ็ดเสร็จ3กล่องนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 7,490 บาทแต่คุณจ่ายตอนนี้แค่ 2,690 บาทเท่านั้นเองค่ะโทรที่อาเชิญ02-030-0033 LINE ค่ะคุณแม่แอด LINE นะคะแอดคอร์ดี้33ค่ะอีกสักทีเฮ้ยเป็นไงก็ใช่โอเคไหมโอเคเลยค่ะหอมเนาะจริงอยากบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่อยากรบกวนลูกหลานเราซื้อไปฝากเขาลองซื้อไปสิตั้งไว้อะแม่หนูแบบอะให้สั่งเองก็ทำไม่เป็นไงพอซื้อไปตั้งไว้กินทุกวันนี้โหแม่เลิฟมากเพราะว่าแม่หนูนี่คือขาสมุนไพรเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะคำคมนะคะจากผู้หญิงทำมาหากินนะคะถ้าจนเครียดกินเหล้าสักวันจะเศร้าเพราะไม่มีกินแล้วพบกับพวกเราสี่สาวเม็ดหมดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมง15นาทีวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ